วันนี้เราอยู่กันในเกม Unolingo นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Duolingo ที่เป็นแอปอะไรสอนภาษาอะไรอย่างนั้นมั้งนะครับที่แบบว่าช่วยแปลภาษานะครับซึ่งก็เลี่ยงลิขสิทธิ์ครับก็เลยเปลี่ยนจาก Duolingo กลายเป็น Unolingo ที่แปลว่า1จาก Duo ที่มันแปลว่า2ใช่มั้ย Uno ก็เลยกลายเป็น1ครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเราก็กดเพลย์เลยแล้วกันนะมันเป็นฮอลโลเกมนะครับเอ้าสวัสดีนี่คือ Uno เองดูเหมือนว่าคุณอะไรสวัสดีเหมือนว่าคุณจะพลาดคลาสเรียนไปแล้วนะใช่ฉันยุ่งอ่ะคุณปล่อยฉันไปได้ไหมโอ้ฉันขอโทษถ้าเกิดว่าฉันรบกวนคุณนะแต่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรอ่ะฮะแล้วเราก็บอกใช่คุณรบกวนฉันก็บอกโอเคฉันเหนื่อยกับสิ่งนี้แหละเดี๋ยวเจอคุณอีกทีแล้วเขาก็บอกเราก็บอกไปว่ามันแปลว่าอะไรแต่ได้ยินเสียงเคาะประตูคือเจ้าตัวนั้นมันมาบ้านเราถูกปะโอเคมันมืดอ่ะแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยเสียงเคาะอย่างเดียวอ่ะผมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงเดินอ้อโอเคเปิดโอ้ what คุณครูมาอ่ะฮะโอ้ผมตื่นมาสักที่หนึ่งซึ่งหน้าจอผมมืดมาก My head. How did I get here? เดี๋ยวเสียงใครพูดเนี่ยเหมือนเราถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเราพูดคุยอะไรก็ไม่รู้แต่ห้องมันมืดมากอ่ะมันคืออันนี้เป็นมาชีนอะไรโรเตทอะไรมันเขียนว่าอะไร Find your lesson in the ย่อได้ in the abyss หรอหาคาเรียนของคุณในเหวอันนี้คือปุ่มกดได้ปะกดเอ๊ะผมอ๋อกดโอ้โหกด E คือเป็นการหมุนครับทุกคนกด E เพื่อหมุนโอเคแล้วเราก็โอเคอันนี้โรเตทอะไรคือ N อ๋อหมุนได้อะไร Abismo อะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยมันมี Missing Item อยู่ตรงนี้ครับแล้วน่าจะต้องไปหาถูกไหมแต่มาภาษาอะไรอ่ะดูดิอ๋อแต่คำมันเหมือนกันครับเอ๊ะปะน่าจะเหมือนกันอยู่ถูกไหมแต่ทำไมย่อเราย่อต่ำมากเลยเนี่ยคำมันคล้ายๆกันอยู่นะL ใช่เหมือนกันหมดครับทุกคนแต่ปัญหาคือเหมือนว่าโดนไอ้ครูน่าจับมาใช่ปะจับมาอยู่ในดินเสียงเดินอยู่ครับแสดงว่าเราน่าจะต้องหมุนอันนี้ให้ถูกแล้วก็หาชิ้นส่วนอันนี้แต่เราจะหมุนยังไงให้มันถูกอ่ะคือเราต้องทำอะไรงั้นก็คงต้องโอเคไม่มีอะไรอยู่มีตุ๊กตาผมว่าเราไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าโอเคเฮ้ยแสงเขียวๆโอเคเปิดประตูโอเคปิดประตูเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้มีตุ๊กตาเต็มพื้นครับคุณครูยังไม่มาเนาะแต่ถ้าเราเหยียบมันจะมาไหมเนี่ยเสียวอย่างเดียวนี่แหละงั้นผมขออนุญาตปุ๊บโอ้ my god มันเหยียบงั้นย่อแหละย่อซ่อนผมว่าครูมาแน่ครูมาแน่ครับทุกคนเราซ่อนใต้โต๊ะได้ไหมแบบว่ามาอย่างนี้แล้วก็แอบใต้โต๊ะเสียงผมได้ยินเสียงมาโอ้ครูมาแล้วไม่เอาตายWhat? ครูมาใต้โต๊ะ I watched you. I waited for you to finish your lesson. What? มีเขาซีนะ Two days remaining. อ้าวอีก2วันถ้าเราตายหมดจะเป็นยังไงอ่ะอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเลยดีกว่าแต่เราต้องทำอะไรอ่ะโอ้โหเราเกิดใหม่ครับกด close. อ๋ออันนี้คือประตูที่เราเปิดก็น่าจะต้องแต่คืออันนี้มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเราก็ต้องแบบแปลอันนี้ปะแปลนี้มันเป็นภาษาตรงนี้ find your lesson แล้วก็เปลี่ยนถูกไหมงั้นผมจะใช้วิธีหนึ่งครับทุกคนเราจะใช้ Google Translate โดยการถ่ายภาพกันดูซิว่ามันจะแปลเป็นภาษาอะไรมาตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่นะปึ้มมันพิมพ์คำว่าบทเรียนอะคำนี้มันแปลว่าบทเรียนครับทุกคนซึ่งก็บทเรียนก็คือ lesson ถูกไหมก็จะเป็นอันนี้มันก็คืออ่ะก็คือคำนี้เขาบอกว่าเป็นภาษาสเปนนะครับทุกคนโอเคก็คือภาษาสเปนนี่แหละเนาะ
งั้นก็เป็นว่าผมได้อันนี้แล้วทีนี้เราก็จะไปต่อเรื่อยๆแล้วกันเนาะอืมแต่คำนี้มันเป็นต้นประโยคปะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อะ Encuentra อะไรสักอย่างไหนอันนี้ปะอืมใช่ผมไปแปลแล้วมันแปลว่าไฟล์ครับทุกคนทีนี้เราได้อันนี้มาแล้วเอ๊ะ Lesson โอ้ไม่ใช่ Lesson ของเรามันจะต้องเป็นไอ้คำเดิมถูกปะนั่นคืออันนี้ทีนี้ In นะครับทุกคน In ก็คือ N อ่ะโอเคถูกแล้วแล้วก็ The คืออะไรนะน่าจะเป็นคำแบบสั้นๆถูกไหมอย่างอ่ะคำนี้ก็ได้ to น่าจะใช่แล้วก็สุดท้ายครับ abyss ก็น่าจะเป็นอะไรอะไร abysmo หรือสิ่งอย่างที่ผมเคยเห็นอะถูกปะ abysmo ถูกแล้วอือหือแต่มันยังเหลืออีกอันนึงที่หายไปครับทุกคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือคำอะไรแต่ว่า abysmo อ่ะน่าจะใช่นะครับทีนี้เหลือ you ครับที่เรายังหายไปเนาะงั้นก็ไม่ใช่ว่าแบบตายนะไม่งั้นเดี๋ยวก็คือแบบต้องกลับมาทำใหม่หมดเลยเนาะก็จำไว้ก่อนนิดนึงเนาะน่าจะพอจำได้อยู่แล้วมั้งเพราะว่าคีย์เวิร์ดก็คล้ายๆกันอยู่นะครับโอเคเสียงมันอยู่ไหมไม่รู้ว่าคุณครูเข้ามาได้หรือเปล่านะครับแต่ก็โอ้ประตูยังเปิดอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ต้องระวังคือตุ๊กตาข้างหน้าห้องนี้ผมจะขออนุญาตเปิดเข้ามาเร็วๆๆปิดประตูโอ้ไม่ก็เหยียบไปแล้วสวยแล้ววิ่งได้อ๋อวิ่งได้งั้นผมซ่อนตรงนี้แล้วกันอย่ามาโอ้โหเห็นแล้วนิ่งไว้พอครูออกไปแล้วปุ๊บน่าจะสะดวกแล้วครูไม่ปิดประตูให้เราด้วยงั้นเราคงต้องไปปิดให้ครูเองถูกไหมระวังตุ๊กตาขออนุญาตปิดไม่ได้ด้วยตรงนี้โอ้ my god ขออนุญาตเสียงครูมาเร็วเสียงมันแบบมันฟังยากมากว่าครูตอนนี้อยู่ไหนอ่ะมันแบบใกล้หรือว่าเสียงมาปะเอ๊ะโอเคผมได้ยินเสียงเหมือนจะมาหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองไม่น่าคิดไปเองแต่ตรงเนี้ยถ้าครูมานี่คือแบบห้องมนต์นี่ก็คือตายอ่ะอืมโอ้ my god เร็ววิ่งสิเอ้าครูมาถ้าครูเห็นได้ไงอ่ะก็แอบอยู่ตรงมุมอ่ะโอเคเหมือนเดิม oh my god last day ครับไม่เป็นไรไหนๆก็วันสุดท้ายแล้วเราก็ตายไปเลยก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตายแล้ววันสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอะเนาะสวัสดีครับคุณครูอยู่ไหนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีเอ้ยเราวิ่งได้ปะเราวิ่งหนีคุณครูได้ปะเฮ้ยเหมือนจะวิ่งได้นะแต่เราจะเร็วกว่าหรือเปล่าอ๋อคุณครูช้ามากครับทุกคนโอเคผมจะระหว่างนี้ก็ทดสอบการวิ่งหนีครูไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคครูตามมาอยู่ครับแต่ครูก็วิ่งช้ามากโอ้ my god ตรงนี้ตันอ่ะแล้วครูก็ไม่เห็นเราแล้วด้วยสวัสดีครับคุณครูเนี่ยเหยียบไปแล้วอ่ะงั้นเราตายเลยแล้วกันปึ้มก็แสดงว่าเราวิ่งหนีคุณครูได้นะครับถ้าเกิดเราวิ่งแบบเร็วก็คือเราก็วิ่งเร็วแหละแล้วยังไงต่อวันสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอ่ะฮะก็ยังเป็นปกติอยู่อ่าฮะอ๋อก็แค่เกมโอเวอร์ปะโทเขาไม่ได้แบบมีฉากอะไรเลยนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นใหม่โอ้อันนี้ข้ามยังไงเนี่ยโอเคเหมือนว่าตุ๊กตาจะแรนดอมนะครับทุกคนเพราะว่าคุณครูไม่อยู่แล้วโอเคมันเหมือนจะแรนดอมนะเพราะว่าประตูตรงนี้มันไม่มีนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้เราต้องเริ่มระวังแหละเพราะว่าคุณครูอาจจะอยู่ตอนไหนก็ได้อ่ะย่อหน่อยข้างในตู้พวกนี้มีอะไรโอ้เห็นโน้ตอะไรสักอย่างโน้ตหรืออะไรสักอย่างครับอยู่ข้างหน้าแต่ต้องมั่นใจว่าคุณครูจะไม่มาโอ้ยเพ่นกดปึ้มอ๋อมันเป็นแบบแค่โน้ตครับงั้นก็ปิดไปเพราะผมขี้เกียจอ่านแต่ใครอยากอ่านก็นั่นแหละก็ไปอ่านได้แต่ว่าผมต้องฟังเสียงครูมันไม่มั่นใจว่าครูจะมาตอนไหนอะแล้วแบบโอเคแต่เหมือนเสียงจะมาอยู่ครับทุกคนไม่รู้นะโอเคเอาจริงนะถ้าเราไม่ส่งเสียงอะไรอะเหมือนครูก็ไม่น่าจะได้ยินเหมือนกันนะครับทุกคนใช่แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไว้แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเราดิ้นเสียงฝีเท้าข้างหน้าห้องโดยที่เรายังไม่ได้เดินเนี่ยแสดงว่าครูน่าจะอยู่แล้วก็เงียบๆไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเสียงก็เริ่มหายไปแล้วแต่เนี่ยผมเห็นเครื่องอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้าครับแต่เราจะเปิดไปได้มั้ยมันคือโอ้นี่กดได้ครับ correct sentence required เราต้อง correct sentence ครับมีโอ้โหคำแต่ละคำเรางั้นผมไม่มั่นใจว่าครูจะมาหรือยังนะแต่ว่าเราก็เอาจริงถ้าเราอยู่เงียบๆผมว่าครูก็ไม่น่ามานะเนี่ยเพราะเรามาไหมมาไหมเสียงมาหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองมันชอบคิดไปเองอะ
โอเคไม่มาครับแต่คืออันนี้เราจะต้องแบบต้องทำให้มันถูกต้องอ่ะฉะนั้นไม่รู้ว่าคือด้วยความที่เราไม่รู้ภาษาสเปนเลยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตอบถูกยังไงหรือว่ามันจะมีแบบหินอะไรคุณครูอยู่นั่นคุณครูทะลุกำแพงโอ้ my god เอาไงดีเนี่ยฉะนั้นคุณครูอยู่ใกล้ๆครับงั้นวิธีเดียวของเราก็คงจะเป็นแบบรอให้เสียฝีเท้าหายไปแล้วเราก็ค่อยแบบเปิดห้องไปเรื่อยๆนะแต่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคผมเห็นคุณครูเดินผ่านไปฝั่งนู้นนะครับเห็นแบบปีกมั้งที่มันทะลุกำแพงตอนนี้น่าจะอยู่แถวนี้แล้วแหละอาจจะอยู่หน้าห้องเราแล้วฉะนั้นก็นิ่งไว้ก่อนแล้วกันโอเคหายไปละเสียงหายไปละอุ้ยอย่าเพิ่งเหยียบโอ้โหเราเวลาปัดเสียวว่าแบบตอนนี้ครูอยู่ไหนอ่ะงั้นเราเปิดประตูไปเลยไหมเสียงอยู่โอเคครูอยู่ไหนครูอยู่นั่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูไปแล้วห้องนี้ปึ้มมีโน้ตอยู่โอเควิ่งเร็วๆๆๆๆเปิด for your lesson อ๋ออันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับงั้นก็ผมจะขออนุญาตถ่ายรูปไว้แล้วกันนะเพราะมันจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ครูอยู่ใกล้แค่ไหนแต่จริงถ้าเราอยู่ในห้องแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงอะไรอ่ะครูไม่มาหรอกงั้นก็เก็บเดี๋ยวถ่ายรูปไว้อ๋อไม่ต้องนี่ใช่ปะเพราะว่ามันดูดิเพราะว่ามันก็เป็นปกติที่เราเจอถูกปะยูอันนี้ก็คือคำว่า to นะครับถูกปะอ๋อเดอร์ก็คือ l อ๋อแสดงว่าตรงนี้เราน่าจะเดาผิดใช่ไหมตรง l เนี่ยซึ่งก็ยูอันก็เป็น to ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องหาชิ้นส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนเพราะว่าตรงนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วเช็ค Google Translate เอาครับน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยงั้นก็เราจะต้องหาทางออกจากตรงนี้ให้ได้โดยการไม่เหยียบตุ๊กตาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคไม่โดนเนาะไม่มีเสียงปี๊ดเนาะโอ้แต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถเห็นได้ว่าตอนนี้มีเงาอะไรบ้างนะครับว่าแบบกุดครูบ้าวิ่งแล้ววิ่งเร็วคุณครูอยู่ไหนคุณครูอยู่ไหนซวยแล้วเปิดประตูเข้าไปซ่อนได้ไหมอ๋อเปิดประตูมาฝั่งนี้ห้องโอ้ my god มันเป็นห้องตันเหรอโอ้ไม่โอเคทางสะดวกทางนี้สะดวกแต่คุณครูปึ๊บโอเคสะดวกทางนี้สะดวกครูอย่าเพิ่งมาหน้าครูอย่าเพิ่งมาหน้าโอเคยังไม่เหยียบปิดประตูโอเคตรงนี้มีจออะไรแล้วทำอะไรได้ไหมแต่ว่าอย่าเหยียบตุ๊กตาแค่นั้นแหละตรงนี้เหมือนจะยังทำอะไรไม่ได้ครับอ๋อตรงนี้ที่เราหนีคุณครูมาแล้วตันใช่ไหมอ๋อมันมีประตูอยู่ตรงนี้แต่เรามองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมไปปรับแสงเพิ่มขึ้นมาแล้วฉันก็น่าจะดีขึ้นแล้วมีกระดาษใบหนึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นคือตอนนี้คือเราจะต้องหาทางเข้าไปปิดประตูไหมเผื่อคุณครูมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดคุณครูเห็นเราตรงนี้อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะมาแถวนี้โอเพ่นอ๋อนี่ไงโอเคตรงนี้ครับทุกคนเรียบร้อยผมถ่ายรูปไว้แล้วครับทีนี้ก็เหลือแค่กลับไปที่เดิมแล้วก็น่าจะได้แต่ห้องมันมีแค่นี้เองนะผมว่าถ้าเรากลับทางนี้มันไม่น่าปลอดภัยเพราะว่าดูตุ๊กตามันเต็มขนาดนี้งั้นเราก็คงต้องวิ่งกลับทางเดิมแล้วก็โอเคที่เราต้องหลีกก็คือตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งเราก็ต้องเปิดก่อนอย่าโดนนะอย่าโดนและคุณครูห้ามอยู่คุณครูขอโทษครับวิ่งแล้วเอ้ยถ้าเราวิ่งกลับห้องเดิมห้องเก่าห้องเดิมนี่ห้องนี้ห้องนี้แล้วปิดประตูขังโอเคครูไม่มาเยี่ยมไปเลยอย่างนี้นี่แหละทีนี้ก็ห้องต่อไปที่เราต้องเข้าก็คือห้องข้างหน้าเราเองถูกปะเพราะแล้วครูอยู่ไหมครูไม่อยู่ซะด้วยฮ่า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 อุ้ยสวยแล้ววิ่งย่อไม่เห็นโอเคไม่พูดแสดงว่าไม่เห็นผมต้องกดคอนโทรลหรือกดย่อเนี่ยแหละค้างไว้ครับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้ครูได้ยินโอเคครูไปละเราจะมาดูประโยคตรงนี้กันโอ้ my god ไม่ได้อ่ะเอาจริงนะเกมนี้ถ้าเราตายแล้วเราเริ่มใหม่เราก็แค่มาตรงนี้แล้วมากดตรงนี้ก็ได้เลยนะผมว่านะใช่ไหมเพราะว่าเราก็ถ่ายรูปไปแล้วแล้วก็เราก็รู้แล้วนี่ถูกป่ะงั้นตรงนี้เราแค่ห้ามโดนเราไปปิดประตูก่อนไหมเผื่อคนครูมา close แล้วก็ตรงนี้ไม่โดนโอเคเรียบร้อยครับทุกคน
อากาลาดาอันไหนเนี่ยโอ้โหดูอันนี้อากาลาดาพอลาสปึ้มทีนี้ตัวอะไรน่าจะกลาสนะครับอืมแล้วก็เดลาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ออฟอะไรสักอย่างอ่ะมีไหมอ๋อนี่ออฟเซสชั่นอะไรสักอย่างตรงนี้มีอีกอ๋อนี่ยังมีพัจจาโลวีอัพลาสต้ามีมาต้าอะไรก็ไม่รู้อีกครับทุกคนเพียบเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราต้องไปหาอีกเพิ่มใช่ไหมมันน่าจะยังไม่ครบครับโอเคได้ไม่เป็นไรเพราะว่ารอบนี้ถ้าเราตายไปแล้วก็แค่เกิดใหม่ครับเราถ่ายรูปไปแล้วเรียบร้อยโอ้แต่เพิ่งเห็นนะเนี่ยห้องเนี้ยมีกระดาษอยู่ข้างในเราเปิดได้ไหมเปิดดิเปิดยังไงหรือว่าเราสามารถย่อแล้วก็กดได้เลยกดไม่ได้อ่ะแต่เราต้องทำอะไรสักอย่างตรงนี้ปะจริงมันไม่มีห้องให้เราไปแล้วอ่ะหรือมันจะมีอยู่ตามทางพวกนี้หรอหรือไม่ก็น่าจะต้องมีของให้เราเก็บปะถึงที่จะไปแบบเป็นหรือเป็นกุญแจอะไรพวกนี้เพื่อไปเปิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราต้องปิด close โอเคโอเคผมเห็นอะไรบางอย่างครับทุกคนถ้าเราลงมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีอันสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับทุกคนที่เราจะสามารถได้หรือออกจากที่นี่เนี่ยแหละอะไรสักอย่างใช่ไหมนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นครับฉะนั้นก็เราก็ต้องหาทางก็ต้องแก้ตรงนั้นให้ได้อะนะแต่ว่าผมหาของไปแล้วหาแล้วหาอีกหาไม่เจอครับแสดงว่ามันก็ต้องอยู่สักที่นึงนี่แหละหรือไม่ก็เป็นบั๊กของเกมนะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูครับโอเคครับทุกคนผมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีปุ่มให้เรากดได้ฉะนั้นก็ถ้าเกิดเรากดก็อาจจะมีโอกาสถูกไหมเราอาจจะไม่ต้องเขียนหมดหรือเปล่าแล้วเราลองกดดูสิว่ามันจะถูกไหมนี่ถูกเห็นไหมบอกแล้วได้แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องรอเผื่อว่าเจ้านั่นยังอยู่ครับมีอยู่ไหมเสียงมันเดินอยู่ใกล้มากอ่ะถือว่าไม่อยู่ไหมถือว่าไม่อยู่แล้วกันวิ่งแล้วปิดประตูโอเคทีนี้เราก็ใส่ครับ use จริงก็คือเมื่อกี้ผมตายไปแล้วด้วยนะรอบหนึ่งอะตูถูกไหมถูกแล้วอ๋อนี่ไงนี่ถึงเปิดแล้วเราก็ได้โน้ตเอ๊ะมันคืออะไรคีย์การ์ดหรอนึกว่าโน้ตอ๋อคีย์การ์ดไปเปิดไอ้ทางออกนู่นใช่ปะทีนี้ก็ระวังเจ้านกนั่นครับทุกคนเสียงนกอยู่ใกล้มากเลยงั้นเราก็วิ่งเลยได้ไหมเราอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมไม่มั่นใจว่ามันมีสเตมิน่าไหมฉะนั้นเผื่อมีครับงั้นผมวิ่งแล้ววิ่งวิ่งกดคีย์การ์ดโอเพ่นลงไปโอ้โหทำไมมันลงไปอย่างนั้นอ่าฮะจบหรือเปล่า What ทำไมมันไม่มีอะไรเลยโอเคครับทุกคนผมหันมาได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าเราจะบั๊กจริงกระโดดก็กระโดดไม่ได้อะแล้วทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยอย่าบอกว่าต้องเล่นใหม่ก็ได้ควิดมาผมก็ตายไปแล้วนะรอบนึงเอาจริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่เอาฉากจบใหม่ครับเราก็แค่ใส่อันนั้นเข้าไปแค่นั้นแหละแค่ไปใส่โค้ดนะครับมาคีย์การ์ดมาแล้วครับทุกคนทีนี้รอมันอยู่ไหนมันไม่อยู่หวานเจี๊ยบวิ่งมันอยู่ไหมไม่อยู่วิ่งแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าก็วิ่งแล้วคีย์การ์ดปึ๊บเรียบร้อยอ๋อนี่มันต้องมีคัตซีนแต่ว่าเราอะกดแล้วมันลงไปเลยโอเค New lesson await Oh my What เอาแล้วก็จบอย่างนี้เลยเหรอโอเคก็เป็นว่าวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอะไรนะ Uno Lingo นะครับก็ถือว่าเป็นเกมก็สั้นๆนะแต่ผมก็เล่นมาอย่างยาวนานนะน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วมั้งก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ